ฮัลโหลสวัสดีครับผมโอตโนบอลเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งสึนามินะครับอยากรู้จะไม่เป็นยังไงถ้าอยากรู้เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับทับแล้วก็สปาร์พอยต์นะครับตามนี้เลยโอเคครับแล้วก็พิมพ์ตอบอีกว่าทับ F I L L เว้นวรรค0เว้นวรรค63แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็0เว้นวรรคแล้วก็1000นะครับแล้วก็เว้นวรรค100เว้นวรรคแล้วก็ลบ1000นะครับเสร็จแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็วอเตอร์นะครับโอเคครับแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวนี่ครับโซนามิก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่ครับซึ่งไปได้สุดยอดมากๆครับเครื่องใครไม่ดีอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับเตื้อเมืองนี้ก็จะถูกถล่มครับแต่ว่ามันไม่มันอาจจะไม่โดนเมืองนี่ครับมันก็จะสร้างเป็นกำแพงแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนทะเลล่องหนยังไงไม่รู้ทะเลในอากาศนี่ครับซึ่งลึกมากๆครับสูงครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ